สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เอมิราสุดดีใจเหมือนถูกรางวัลที่1จากกรณีเอมิราได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า7กุมภาพันธ์ตัดสินแล้ววันนี้คดีพรากผู้เยาว์จำคุก8ปีศาลพิพากษาออกมาแล้วจำเลยมีความผิดอาญามาตรา319จำคุกกระทงละ2ปี4กระทงจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาทั้งนี้แม่ของเอมิรายังได้เปิดใจอีกว่าดีใจที่ได้ข่าวลูกสาวเพราะรอคอยมานานไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีมันดีใจมากมากเรื่องเงินถึงไม่ได้สักสลึงแต่ขอให้บุญติดคุกเขาพอใจแล้วเขาเจ็บใจมากดีใจมากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ